วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเค้กเชอรี่ที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้แน่นอนค่ะขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบเชอร์รี่กันต่อค่ะใส่ถั่วเขียวซีกล็อกเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนก้อนละ5กรัมปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผงเชอร์รี่ตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่จากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่ก็นำผงเชอร์รี่ที่เตรียมไว้ลงชุบแล้วพักไว้จนเย็นทำแบบนี้จนลูกชุบเชอร์รี่ขึ้นเงาสวยงามค่ะทำอาลัวรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วนำมาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบเชอร์รี่ไว้ด้านบนโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันค่ะจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเค้กเชอร์รี่เข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ